วันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโรงแรมบุษราคำอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหนูก็รู้สึกดีมากเลยค่ะได้มาหาประสบการณ์มาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนค่ะสำหรับผมนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานนี้เพราะว่าเด็กและเยาวชนนะครับก็อยากที่จะมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องการศึกษาของรูปแบบการศึกษาที่ว่ารัฐบาลเป็นตัวกำหนดแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นเหมือนกันครับครับสำหรับผมนะครับก็อันนี้ความรู้สึกยินดีมากๆครับที่ได้มาฟังข้อคิดหรือความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาครับแล้วก็เป็นการพัฒนาซึ่งให้เด็กและเยาวชนในภายข้างหน้าได้มีการเข้าถึงการศึกษาที่มั่นคงแล้วก็ที่ก้าวไกลทันโลกครับรู้สึกตื่นเต้นครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกสอนแล้วก็การแสดงออกการความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาร่วมกับคนอื่นรู้สึกดีครับได้เปิดโลกใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆบ้างครับเนี่ยครับไม่ได้ออกอย่างนี้มานานแล้วก็รู้สึกดีครับเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในชีวิตครับรู้สึกว่าได้รับความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะนำไปอธิบายให้เพื่อนที่โรงเรียนครับนี่ก็เป็นมุมมองของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นในประเด็นทางการศึกษา14ประเด็นและมีการนำเสนอในเวทีอีกด้วยสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อที่แสดงความคิดเห็นว่าการศึกษาที่เขาต้องการการศึกษาที่เขามีความฝันความคาดหวังนั้นเขาคาดหวังอะไรกับการศึกษาเขาอยากได้ระบบการศึกษาแบบไหนอยากได้โรงเรียนแบบไหนอยากได้ห้องเรียนแบบไหนอยากได้คุณครูที่สอนเขาแบบไหนอยากได้สื่อตำราเรียนแบบไหนสิ่งเหล่านี้เราคิดเราอยากให้เด็กเขาช่วยกันมีส่วนคิดและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนำสู่การปฏิบัติซึ่งผมเชื่อว่าจะเกิดประสิทธิภาพเกิดคุณภาพโดยตรงเพราะว่าเป็นเด็กคนที่มีส่วนร่วมจริงๆของการเป็นรูปการเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ที่สำนักงานเด็กอธิการสภาการศึกษารวบรวมความเห็นจากเด็กเนี่ยมาทำครับทุกปีภาคครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกจากที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรวบรวมความเห็นของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปก็จะไปที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพครับนี่คือการขับเคลื่อนทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นของเยาวชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคอีสานและโครงการนี้จะมีต่อเนื่องสู่ภาคต่างๆของประเทศไทยเราก็หวังว่าจะช่วยยกระดับการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้นไปคณาโชคตามจิตเจริญรายงาน